เอาแล้วเกมในครึ่งเวลาหลังก็กลับมาสนุกกันต่อครับโอ้โหเปิดฉากมายิงทุกทางที่เขาผู้ฝูงดูครับดูกระยองยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ครับโอ้แล้วไม่มีมาบอกนะติดสี่ครับโอ้แล้วปีนี้ต้องบินวันนี้บินไม่รู้จะบินยังไงครับโอ้โหนี่บินมันมากเลยครับวันนี้ไปเตะมุมกันด้านซ้ายครับโอ้เปิดฉากมาให้ฟัวสองครั้งติดต่อกันครับไอ้มุมด้านซ้ายครับสองรอบถูกกองดอกเก่งจับแล้ววิ่งเข้ามายิงปัดทิ้งแล้วชนเสาโอ้โหนี่ครับได้ครับต้องได้ครับโอ้โหนี่ครับเอ็นมาตัวต่อถือไปแล้วถูกกองระยองครับโอ้เปิดฉากมาไม่ถึงนาทีเดียวโอ้โหบุกหนักครับแล้วได้แตะมุมครับเปิดยัดเข้ามาแล้วเก่งครับยิงจังหวะแรกปัดไปชนเสาครับกระโดดมาหาบอลยังไม่เจอครับโอ้โหแล้วเป็นเอ็มแล้ววิ่งมาถึงที่ถูกเวลาครับจะหอนเลยโอ้โหตบไปด้วยขวาเข้าไปเรียบร้อยครับ1-0จนได้ครับสกอร์ในครึ่งหลังครับโอ้โหเริ่มไปไม่ถึงนาทีแล้วมาแล้วครับไฟแลบโอ้โหต่อไปนี่สกอร์แรกมาดิสกอร์ที่2ที่3น่าจะมีตามมาครับแต่ว่าจะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองครับโอ้โหเกมน่าจะเปิดแรกกันมากขึ้นครับโดยเฉพาะเดี๋ยวรู้ครับต้องการประตูทวงคืนแน่นอนครับกินไก่ก็จะทันแล้วก็ปัดทิ้งครับเต็มแล้วจะสวนกลับครับตัวมาหยองใช่มาโอ้โหแม่ไปคนละทางกับเพื่อนครับยิงยัดอีกทีก็ไม่ได้โอ้โหแม่เรียกว่าสุกรพยองมีพี่บัวดิเดอะบู๊คนี่ก็ต้องพยายามขึ้นทางด้านต้นครับเป็นตัวทั้งกระชากทั้งยิงของเดอะบู๊คครับใช่รอดขาไม่ผ่านเตะทิ้งออกมาแล้วไม่มีใครครับตั้งเลยไปให้หมดเลยไปได้เด็บย้อนเดี๋ยวมาดูครับเด็บให้ทางขวามาต้นพลิกจะไปแตะรอดขาไม่ได้ยังได้อยู่ก็ทางขวาตะบุกบนเดี๋ยวมาตั้งกันใหม่เด็บจิงไกไม่ตรงสองครับช่วยกันเลยช่วยกันเลยสะเดาไปเลยอีน้องเลยใช้ได้ครับเออยาวขึ้นมาลุยเอาเตะไม่โดนแล้วตอนนี้บัวเก็บได้ทางซ้ายแล้วยิงโอ้โหเสาแรกครับแม่ดูตรงไหนของสนามแกก็จริงครับขอให้มันเลยขึ้นสนามมาครับโอ้ซ้ายหนักหน่วงจริงๆครับเตะมุมด้านซ้ายเสียประตูไว้จากตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเดอะบูมเตะมุมครับคอร์เนอร์คิกกันด้านซ้ายเปิดยัดเสาแรกดีตบทิ้งเฮ้ยเด็บให้ชันแหลกออกข้างครับโอ้โหนี้เล่นนี้มุ่งมั่นทุกคนครับสำหรับสุกรพยองครับต้องอย่าลืมว่าต้องเล่นกันเก้าเยือนครับเล่นกันสองเกมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นี่ก็ยังมีเกมที่กล้าตัวแต่ว่าตัวครับโอ้โหทั้งสองทีมเล่นกันต้องบอกว่าเหมือนเล่นแบบเจอกันนัดเดียวใส่กันเต็มสูงจริงครับดูครับแต่ทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าเนี่ยเล่นกันต้องบอกว่าเกมเดียวว่าจริงหรือว่าอยู่ในกฎกติกาครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับจังหวะเกมแล้วจะเร็วจังหวะกระทบกระทั่งกันสามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่านี่ทั้งสองทีมก็รู้จักขอโทษกันแล้วก็เล่นกันอยู่ในกฎกติกาแต่ว่าจังหวะนี้บอลออกข้างไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้นี่ทั้งสองคู่ชนะมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับแล้วดูคู่นี้เป็นสุกรพยองนำ1-0ให้ไม่ดีครับแล้วจับได้กระสวนกลับครับเจให้ทะลุช่องสวยครับพลิกแล้วยังไงครับทางขวาที่เพื่อนเติมมาแต่ตัดสินใจยิงเองไม่ตรงต่อครับโอ้โหเดือดบู๊ตั้งเตะจับป่าประตูขึ้นมาครับสุกรพยองครึ่งหลังมาในเจมยังไม่ได้เซฟครับแต่ว่ามีเซฟไป 3-4 ครั้งแล้วใต้มาทางด้านขวาครับนัดเก่งย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เบสเปิดยาวทิ้งมาที่ว่าแล้วพี่บัวเก็บแล้วแม่จังหวะนี้จับบอลแล้วหลุดออกเองครับปูเร็วเข้ามาจังหวะนี้เด็บเอาจนล็อกไม่ดีตรงนี้แม่ปีเสียนกปีซะแล้วโอ้โห
เต๋นตั้งเตะจากการตัวเองขึ้นมาครับตัดเข้าในแล้วไพ่มาเดฟเปิดทางขวายิงยัดลูกนี้โอ้โหไม่ตรงต่อได้อีกครับต้องบอกว่าจะเปิดก็ไม่ดีแล้วจะยิงก็ไม่ตรงต่อแล้วโอ้ต้องบอกว่าจะคู่ต้นเดี๋ยวมีโอกาสครับแต่โอ้โหนี่ตัดสินใจไม่ค่อยดีครับตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับสุกรพยองเบสสาดยาวขึ้นมาตีโมงได้ครับแทงหนุนอีกทีนึงทางขวาจับแล้วหลุดออกข้างนี่ขวาดีเลยชนครับเอ็มครับเพลงข้าวเปล่าประมาณซ้ายตีกลับไปตั้งเงินใหม่ครับข้างหลังสุดก็บีโดนบีก็มาเปลี่ยนมาขวาเจนตรงกลางอยู่ว่าอยู่ครับเดฟเบิร์ดจังหวะเดียวครับต้นแต่งเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหปัดทิ้งครับนี่ครับจังหวะยิงไกลนี้ต้องบอกว่าลุ้นเหมือนกันนะสำหรับเดอะบูฟไปทางขวาว่าเลยพี่บัวจังหวะนี้ข้างในมีตัดเข้าในแล้วยิงโอ้ยนี่ครับจังหวะแทงครับโอ้โหจังหวะนี้นี่ครับจังหวะนี้ก็ยิงโอ้ต้องบอกว่าน้ำหนักกันได้แล้วเลยทิศทางครับปู่เท่านั้นเองครับเติร์นยัดเสาแรกเตะทิ้งได้ครับเดอะบูฟเสาสองยิงสวนแล้วก็ไม่ตรงต่อแล้วเบสโอ้โหคุณโยกหายเลยพี่กลัวครับจังหวะเจอตัวต่อตัวของแจ๊บตัวยิงไม่ผ่านผู้สองตูนี่แล้วดูครับทีวันนี้ปฏิเสธไปได้หลายต่อหลายครั้งเหลือเกินครับต้นไม่มาเฮงขยับรอแม่จะจ่ายอยู่ยังให้ไม่ได้คืออย่ามาเจ๊เจเนี่ยถือว่าประสบการณ์ยังน้อยครับโอ้ถ้าเทียบกับพี่บัวนี่คนละเรื่องครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรับหน้าที่ประกบพี่บัวครับเอาเราให้ไม่ดีหน่อยนี่เก่งดักแล้วให้เอามาซ้ายครับจันโจ้เข้าไหนโตลุกสองสามคนแล้วสี่บอลครับนัดไปได้ครับทางขวาต้นนี่ครับเนี่ยมีความเร็วครับจันหลบสองไม่มาแล้วโดนโทนแก้วโอ้โหเต็มเต็มเลยเอามาดูว่าปีคิกคราวนี้ไม่ใช่ต้นครับเป็นตีครับเดือดรุ่งนี่ก็ยิงไกลดีเหมือนกันครับตีปิ้งมายิงแล้วโอ้โหจังหวะขาครับไม่ได้ครับโอ้โหประตูตีเสมอเด็ดโอ้โหถ้าเข้าถือว่าเป็นประตูที่สวยงามแล้วก็คู่หัวยิงผ่านมาหมดแล้วลูกสองประตูไม่ได้เอาแล้วมีบัวเข้าซ้ายจังหวะนี้ไหลทางซ้ายมาจับแล้วโดนนิดนึงจนโอ้โหติดบล็อกลูกสองประตูครับก็เรามีการเปลี่ยนตัวมีขยับครับโอ้โหเกมเร็วๆแบบนี้ครับต้องมีขยับครับไม่อย่างนั้นนี่ว่าเรี่ยวแรงนี่อาจจะเรียกว่ายืนระยะได้ในเต็มที่ครับเดี๋ยวดูว่างั้นน่าจะมีอาการบาดเจ็บนิดนึงนะครับแต่ต้องกินต้องคมขึ้นบัวแล้วเนี่ยจังหวะไหลเนี่ยเฉียบขาดจริงครับไหลเพื่อนได้ยิงด้วยครับโอ้แล้วเจ็บหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนิดนึงครับนัดนี่ถ้าเกิดเจ็บขึ้นมานี่ด้านข้างสนามก็ยังมีตัวเปลี่ยนครับแล้วก็ผู้เปลี่ยนเอาอ้ามลงในทางที่หนึ่งนะครับสำหรับสุกรพยองถ้าเกิดเล่นต่อไม่ไหวหรือว่าต้องไปพักก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับถ้าเล่นต่อไม่ไหวอาจจะต้องเปลี่ยนตัวก่อนครับยังไงครับที่ประสิทธิ์ใช้อาการด้วยครับอาจจะเยอะเกินไปจะไม่ไหวครับแล้วก็เดินโอเบกออกเลยครับเปิดมาสกัดได้ครับดูเข้าทางหน้าต้นแต่สุกรพยองเนี่ยต้องบอกว่าเพชรการหน้าเนี่ยทำให้เปิดบอลยากครับเปิดไปข้างหน้ามีเดฟไม่ถึงครับโดนสกัดทิ้งได้ครับบอลยังอยู่ที่เฮงดูว่าบอลจะกระเด้งแล้วเล่นยากลูกนี้หาว่าพี่บัวที่ตามไปเก็บได้ครับจังหวะสองไหวคืนกลับไปตั้งกันใหม่ทีแล้ว
เกมแบบนี้ก็น่าจะเข้าทางนะสกอร์พยองครับดูว่าเบสจะทำยังไงโยนขึ้นไปหน้าแม่นด้วยอ้ําจับด้วยขวาจะแปรลูกนี้ติดทางนั้นเจครับไล่ๆสูงไล่สูงโอ้โหเจนี่ตามประกบดีครับเปิดมาแม่นด้วยครับลูกนี้เฮ้ยเข้าดีเข้าดีนี่โอ้โหแล้วผมนี่ไกลเดียวกันเลยจังหวะประทะดีเนี่ยกดกันไม่ลงครับมาเก็บมาทางด้านพี่บัวพี่บัวเนี่ยซ้ายต้องบอกว่าธรรมชาติอยู่แล้วใครต้องบอกว่าครับเคยดูฟุตบอลทีมชาติสมัยก่อนฟุตบอลฟุตซอลเนี่ยนี่คืออดีตทีมชาติไทยครับเพราะฉะนั้นจับตาดูดีๆครับมาตรงกลางจับด้วยซ้ายเทพยิงลูกนี้ยังติดบอลอยู่ในจังหวะสุดท้ายดูจะโอ้โหนี่นอนสไลด์แบบนี้โดนแน่นอนครับโอ้แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามก็ตอนนี้จะเอาตั้มกลับลงมาป่ะโอ้ดูลูกปีคลิกจังหวะนี้ครับสำคัญเนี่ยปู่เราไม่บัวอยู่ที่บอลครับนี่ครับพานุวัฒน์จันทาครับต้องบอกว่าอดีตกัปตันทีมชาติฟุตซอลไทยครับใครอยากเข้าไปแล้วเปิดลูกนี้ยังติดลูกนี้ตังนะบอลให้ด้านหน้าด้วยครับอีกครั้งครับเล่นกันสั้นๆยิงก็มาหน้าประตูยังเสร็จได้โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าปีนี่ลูกยากๆนี้จัดการเรียบร้อยครับต้นไม่ผ่านอีกแล้วครับทางด้านซ้ายเติมดีจริงๆนะท่านเทพกำลังการพี่บัวยิงโอ้โหลูกนี้ไม่เต็มข้อเท่าไหร่ครับเหมือนไม่โดนเฉือนเฉือนครับคู่ถ้าโดนเต็มๆนี่มีโอกาสครับเราเล่นสั้นครับเดอะบุ๊กบอลอยู่ที่เจครับต่อกันได้อยู่ไม่มีคนให้บอลเลยนะดูครับต้องย้อนกันมาเองสีเจโอ้ตอนนี้เริ่มจะถ่ายบอลกันได้ดีขึ้นครับตู่แล้วตู่โอ้จังหวะจะล็อกเองครับหลุดออกข้างไปเองเหรอบ้างตูมไก่มาบัวบังอยู่ตรงนี้แล้วเปลี่ยนแกนไปสวยครับเทพไปต่อสวยครับอ้าหลุดขึ้นมาทางซ้ายครับเทพเปิดหักข้อกลับมาไม่มีใครครับตรงกลางต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับเดอะบู๊บอลมาอยู่ที่เบียร์มองข้างหน้าจะให้ไม่ได้ต้องขอกันสั้นๆครับเดอะบู๊ออกไปทางขวาบอลหินต้นครับปาดเข้าในแล้วถ่ายทางซ้ายว่าอยู่ตีเบิ้ลหนึ่งสองมาเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงอ้าแล้วตัวหลุดขึ้นมาตรงนี้จะไงจะหาจังหวะจบแล้วได้ยิงด้วยครับแต่ไม่ตรงต่อแล้วพี่ตีโอ้โหจังหวะถือว่ามีครับลูกนี้กดต่ำลงอีกหน่อยนี่น่าจะได้ลุ้นเลยครับเกมในสนามเนี่ยครึ่งเวลาหลังเนี่ยเหลืออีกประมาณ6นาทีเศษแล้วครับเปิดมาข้างหน้าก้มโบกได้ครับลูกนี้ไปสูดอ้ำไปสูดสุดกลางอ่ะบ่ายทางขวาเจเจดูครับมีตัวตามมาโกกโกกกดดันสูงจริงแล้วนั่นตอนพยองเล่นเหมือนตามหลังเลยครับแล้วมาแล้วครับทางด้านต้นควบมาองขวาเนี่ยจะไปยังไงเข้ามากลางไม่ผ่านครับโดนทางด้านเก่งครับหนึ่งในผู้เล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของทางด้านรายการเราเลยเนี่ยครับกลับมาครับตามที่เดฟเดฟให้ต้นตั้งยิงตีบล็อกอีกครับโอ้วันนี้ต้นนี่โดนเพราะคู่เวลาหลังยังสลัดตัวมาปกไม่ได้ครับดูว่าตาติดเลยครับตัวยอเขาเก่งครับรู้ครับปล่อยให้หลุดแล้วได้ยิงด้วยขวาเนี่ยอันตรายครับต้นครับสกอร์แบบนี้เนี่ยอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ครับมาแค่ลูกเดียวครับฟุตบอลเจ็ดคนนี่ถือว่าน้อยมากครับหลบเข้าซ้ายมาเดฟหลุดขึ้นมาแล้วจังหวะนี้มีเสียงโน้มบีซะแล้วโอ้โหเท่แล้วนี่ครับเจ้าตัวคงคิดว่าไม่น่าไปสกัดครับโอ้โหจังหวะแบบนี้ครับฝาเนี่ยได้แน่ๆอยู่แล้วรอขอไว้เหลือกันเลยครับไอ้ยานี่โหทางประตูแล้วคนยิงเนี่ยตอนนี้แผ่วเข้ามาเนี่ยมี2คนแล้วทางด้านเองเนี่ยหมายเลข23ครับดูว่าจะได้ลูกสุดนะครับยืนข้างก็มีหลายคนนะกิงลูกนี้โอ้โหทางข้ามขาหนีครับโอ้ยิงเสร็จเสียได้เองเลยครับ
เกมตอนนี้เข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายครับเรียกว่าค่อนข้างจะบีบหัวใจพอสมควรครับต่อจากนี้ถ้าเกิดมีสกอร์ครับไม่ว่าเป็นทีมไหนครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นสุกรกระยองจะได้เปลี่ยนทันทีครับ2ประตูแต่ถ้าเป็นเกิดเป็นเดอะลูกได้กลับมานี่โอ้โหเกมกลับมาสนุกเลยครับเทพย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเบสเบิ้ลจังหวะเดอะลูกนี้ไม่ค่อยดีครับเดอะลูกพยายามจะแก้ออกมาทางขวาไม่แม่นครับเอ็มเปิดไม่ถือหนึ่งครับจากกลับมาได้แล้วเดอะลูกเจกับบอลแล้วแปะออกมาตรงกลางครับเดฟทางขวาวิ่งเติมอยู่จะไหลตรงกลางไม่ดีแล้วแต่โดนสวนกลับครับเบิ้ลทางซ้ายมาเก่งทันครับตอนนี้อัพข้างในยังไม่มีครับรอเพื่อนเติมอยู่จ่ายไม่ผ่านครับเพ่งไปทิ้งออกมาครับเขาสองเป็นเดือดรุ่งต้นไปลูกนี้แหมจะตัวดีเลย์ไว้นิดนึงขึ้นมาทางซ้ายปั้มตัดเข้าในแล้วจังหวะนี้เกือบจะเสียยางได้อยู่ว่าเดบุ๊กตั้งเป้าไปต่อแล้วยิงยัดกระบอกไม่ได้โอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ถือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะเดบุ๊กครับกดดันมาได้ลูกพุ่งครับพุ่งเงินสั้นๆครับกลับมาครั้งหนึ่งที่ต้นจะไปเองล็อก 1-2 ได้เป็นลูกเตะโอ้โหทีครับโอ้โหทุกทีสูสีจริงๆครับคู่นี้เดี๋ยวสั้นมาต้นอีกทีแล้วดูว่าจะทำยังไงนะตอนนี้โจนมาตกตัวต่อตัวเลยครับแล้วหลุดได้ยิงลูกนี้ก็ยังติดบล็อกโอ้โหเบสนี่พุ่งลงไปบล็อกเองเลยครับพุ่งเขี่ยกลับมาต้นไอมาเดฟตรงกลางเขี่ยมาได้ยิงครับดูซ้ายตั้งยิงติดบล็อกอีกครับลูกนี้โอ้โหที่ตอนนี้กลายเป็นเกมลูกของหน้าเดือดรุ่มแล้วครับถึงเลยครับอยู่ในแดนสุกรหยองครับคู่นี้คู่นี้ต้องบอกว่าเนี่ยสัมมาที่ในเกมมันค่อนข้างจะไม่หลุดเลยครับลูกนี้มาทางด้านซ้ายตีพยายามเคลื่อนหาช่องกันแล้วตอนนี้เดฟเอาตัวฟังไว้แต่ต้องบอกว่าเนี่ยหัวได้เปรียบให้ได้ต่อเลยครับหาซ้ายหนูตีตั้งด้วยซ้ายยิงติดบล็อกทางด้านเก่งอีกนะครับเพ่งเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลนี่บอสเบิ้ลแบบนี้อันตรายสำหรับเพื่อนด้วยครับเบิ้ลขาดไปนิดนึงครับเฮงอ่ะเข้าตรงกลางไม่ผ่านด้านเก่งโอ้โหนี่แล้วด้านเก่งนี่เก่งถึงหน่อยเฮ้ยได้เบรกเกมมากครับทางด้านสตอมยองครับเปิดจะให้อ่ะเอาล็อกมาจังหวะนี้พีโอ้บังเกือบบังไม่สุดแล้วมันละทู่ลังว่าเปิดยาวขึ้นมาครับจบจากเกมคู่นี้เกมในคู่สุดท้ายประจำวันนี้จะเป็นเกมระหว่างเพื่อนอัดสังก็จะลงสนามเจอกับบิ๊กเนอร์ครับน่าจะมาแล้วครับยังไงเตรียมตัวได้เลยครับแล้วหลุดขึ้นมาพี่บัวบนเดียวก็ไปทางซ้ายแต่มาถึงเส้นแล้วเปิดบอลสาวสองเน่งเน่งยิ้มเรียบร้อยโอ้โหเดียวเอาอ้ามลงมาในจุดที่ถูกเวลาแล้วโอ้โหนี่ต้องชมพี่บัวแล้วเปิดกลับมาผู้สองตัวพยายามจะปิ้งไปปัดแล้วแต่ว่าที่เหลือไม่ทันจริงๆครับโอ้โหมันโคตรดีโคตรดีครับน้ำหนักมาทิศทางครับผมคุณแปะว่าจังหวะนี้เราข้ามในปลาไม่เหลือครับลูกนี้จะบอกว่าง่ายก็ง่ายแต่จะบอกว่ายากก็ยากครับผมว่าผู้สาวตัวนี้เอาหวาครับปิดปุ่มครับโอ้โหแล้วลูกนี้ทีมต้องบอกว่าสมบูรณ์แปะครับเราไปประตูที่สองครับอย่างที่บอกว่าประตูที่สองเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับโอ้โหในความได้เสียมาทันทีแล้วของเราสุดยอดขยองตอนนี้นำเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วครับต้องผมเนี่ยใจกว้างจริงๆนะครับพี่ปัวมองถ้าตัวเองยิงไม่ได้จะปาดมาเสาสองเลยครับถูกที่ถูกเวลาจริงนะนาทำเขานำแบบนี้ก็ลอยแพ้ในแดนตัวเองอยู่แล้วด้านสตอร์มยองนะโอ้แล้วไอ้จับบอลไม่ดีซะอีกครับเดี๋ยวแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหน้าสนามครับจะเอาอ้ามออกโอ้โหจะลงมายิงได้เองครับวันนี้โอ้โหดูครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับกับอ้ําหาพี่บัวดูว่า2คนเฮงผู้ผ่านนะได้ลูกยุ่งแทนนะลูกนี้กลับไปโดนบางเงาครับเก่งให้มาหน้าซ้ายครับพี่บัวงัดมานิ่มๆแล้วลูกนี้จับลงได้โอ้โหผมมันไม่ได้เหลี่ยมจริงครับลูกนี้เ
โดนกดดันสูงนะครับบีตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บมาด้วยครับตั้มกระชากมาทางด้านซ้ายตูบอลยังพันแข้งพันขาแล้วไม่เอ๊ะตรงนี้โอ้โหโดนให้แล้วไม่ดีครับอย่าอีกครั้งสำหรับในคู่ต่อไปครับคู่สุดท้ายครับเพื่อนอัศสังกับบิ๊กเนอร์มาถึงสนามเราแต่งตัวได้เลยครับลดเวลาบาดเจ็บเป็นหน้าที่สำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหไปนะไปโอ้ย้อนกลับมาบีโอ้โหไม่ทันเลยออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของทุกคนขยองตอนนี้ก็ไม่ดีแล้วอยู่ในช่วงของเวลาบาดเจ็บ1นาทีครับเตะมุมโอ้โหจัดเข้ามาไม่ถึงเองครับตัวสองแทบแล้วเกือบจะเสียบอลเอ้าเสียจริงครับเฮงขึ้นมาซ้ายครับรอเพื่อนเติมอยู่ฝากางขวามาต้นจับแล้วบีดเรียบร้อยบอกว่ามีความหมายครับโอ้โหได้ประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บอย่างน้อยเกมนี้ถึงจะถ้าจะแพ้ครับโอ้โหแพ้ต้องบอกว่าแพ้ไม่ขาดครับเพราะฉะนั้นเกมในการเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสำคัญแน่นอนครับประตูนี้ครับเอาแล้วครับดูในช่วงทดเจ็บครับโดนอีกครั้งครับลูกนี้จับไปเองเอ้ายังหมุนกลับมาได้ครับมาทางด้านซ้ายเฮงจับแล้วกระแทกถึงเนี่ยเบาโอ้โหเบาแบบนี้เสร็จเลยครับพี่ตัวลุ้นเดียวมาลูกนี้เลือกล็อกไว้หนึ่งทีนี่ครับยังไม่ยิงแล้วชิปโอ้โหประตูยังปัดได้ครับโอ้โหลูกนี้ใจคอเลยแกไม่ยิงจังหวะแรกด้วยครับโอ้น่าเสียดายครับเป็นอย่างยิ่งครับสุกรพยองประตูนี้ถ้าได้มานี่โอ้เกมที่จะเจอกันอีกครั้งนึงนี่เล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วครับใต้ประตูสักคู่ครับโอ้พี่บัวต้องบอกว่าใจเย็นแล้วไม่ดีครับจังหวะนี้ตัดสินใจผิดพลาดครับเปิดยับไม่ผ่านแล้วจะสวนกลับอ้าวมีเวลาอยู่ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเจอผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับดูมูแล้วก็ดูบอลขยองครับโอ้จบลงไปต้องบอกว่าน่ามีไฮไลท์ช่วงท้ายเกมครับทั้งประตูตีไข่ฉากแล้วก็จังหวะลูกเดียวว่าสักคู่ครับยังไงเชิญที่การสนามเลยครับทั้งผู้กองไปหยอกแล้วก็เดบุ๊กครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมจริงๆครับโอ้โหวันนี้ได้ดูบอลต้องบอกว่าระดับ5ดาวครับการเจอกันของเดบุ๊กแล้วก็ผู้กองไปหยอกก็จะมีอีกนัดนึงให้แก้ตัวครับแต่ว่ายังไงนัดนี้มาเล่นกันในกฎกติกาต้องขอคุณเพื่อนทั้งสองทีมครับทั้งเดบุ๊กแล้วก็ผู้กองไปหยอกครับจังหวะน่ะกระทบกระทั่งกันบ้างครับยังไงขอโทษกันครับสุดยอดตัวไหนวะถ้าไม่ได้ประตูหลัง